สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับพี่วีจะเดินไปดูอนุสาวรีย์จ่าแซมนะครับผมที่เพิ่งมาติดตั้งที่เพิ่งมาติดตั้งที่บริเวณถ้ำหลวงนะครับกำลังเดินไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเพื่อไปดูอนุสาวรีย์จ่าแซมข้างในนะครับอนุสาวรีย์จ่าแซมข้างในดูบรรยากาศนะครับตอนนี้โอ้ร้อนมากนะครับเราจะต้องพาฝูงจนกันเข้าไปนะฮะเพื่อไปดูอนุสาวรีย์จ่าแซมที่ถ้ำหลวงนะครับต้องคอยมาฉีดน้ำไว้ไม่งั้นฝุ่นเยอะแน่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นมันถนนมันไม่ใช่ซีเมนต์หรือว่าเป็นปูนเนี่ยเป็นถนนแบบอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่มาฉีดน้ำนี่ฝุ่นเยอะโอเคตอนนี้กำลังเดินไปที่ถ้ำหลวงนะครับจับเฉพาะใบดำใบแดงเนี่ยใครติดทหารคือเป็นแน่นอนคือสองร้อนมากนะครับร้อนมากร้อนมากตอนนี้ก็ช่วงเวลามันบ่ายสองโมงครับสองข้างทางก็มีของมาขายอยู่เรื่อยๆนะอุ้ยอันนี้ถูกมากสามร้อยลำไยโอเคนะครับกำลังเดินโอ้ร้อนนะฮะไม่มีร่มเลยนะครับแต่ว่าร้านขายของมีเยอะขึ้นนะฮะมีสินค้าพื้นเมืองเยอะขึ้นโอเคตอนนี้มีร่มหน่อยนะดูจำนวนผู้คนนะครับที่มันเป็นบ่อนโอ้ตรงนี้เดินเป็นทางชันขึ้นนิดนึงนะฮะเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับกับการเดินมาเขาบอก400เมตรนี่น่าจะเกินกว่านั้นน่าจะเป็นกิโลไม่รู้อะไรวัดนะครับแต่ว่าคนเดินส่วนใหญ่ก็เป็นกิโลนะครับโอเคเรากำลังเดินนะครับไปดูอนุสาวรีย์จ่าแซมกันร้อนมากโอ้คนเยอะมากเดินชนคนไปทั่วเลยนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้พี่วีเดินมาถึงบริเวณป้ายอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับแล้วก็จะเจอผู้คนเยอะมากโอ้โหคนนักขันนาดนะครับคนนักขันนาดเดี๋ยวจะไปหาเดินไปหาจ่าแซมเลยนะครับเราจะไปหาจ่าแซมเลยแล้วนี่คือที่จุดป้ายนะครับเมื่อก่อนนี่โล่งนะครับถ้ามองด้านบนนะครับเราจะเห็นผู้คนเยอะมากโอเคเราจะเดินไปหาอนุสาวรีย์จ่าแซมนะครับโอ้โหดูเห็นแล้วนะครับผมเราเห็นจ่าแซมยืนตระหง่านสวยงามมากนะครับตอนนี้นี่ไงครับผมจ่าแซมเราฮีโร่วีรบุรุษถ้ำหลวงนะครับตอนนี้พี่วีเห็นจ่าแซมแล้วนะครับโอเคสวยมากโอ้คนถ่ายรูปเยอะมากนะครับนี่ไงอุ้ยสวยจังเลยเป็นสีทองอร่ามนะครับแล้วก็เออสวยอ่ะนี่นะฮะโอ้ย้อนแสงหน่อยนึงนะผมย้อนแสงหน่อยนึง
พราะว่าต้องมากลางวันต้องมาช่วงเช้าถ้าจะถ่ายรูปสวยเพราะว่าถ้าบ่ายมานี่ดวงอาทิตย์มาทางนี้นี่ครับจ่าแซมนี่คืออนุสาวรีย์จ่าแซมที่ถ้ำหลวงนะครับผมสวยมากเป็นสีทองอร่ามนะครับแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นถังออกซิเจนถือไฟฉายแล้วก็สวยตรงนี้ก็จะเป็นหมูป่านะครับห้ามขึ้นนะครับผมมีป้ายห้ามขึ้นไปเหยียบอู้สวยมากนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหลังตรงนี้สวยแต่ต้องมากลางวันมาถ่ายรูปกลางวันนะครับคนก็ถ่ายรูปกันจ่าแซมเป็นระยะนะครับนี่นะครับโอ้จุดนี้ถ่ายรูปสวยมากเพราะว่ามันไม่ย้อนแสงนี่นะฮะนี่ไม่ย้อนแสงนะครับตรงนี้ก็จะเจอผู้คนมาถ่ายรูปจ่าแซมนะครับเยอะไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับอันนั้นจะเป็นถ้ำพระเราไปดูแล้วนะฮะเราจะไม่เข้าไปเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้เพิ่งสร้างเลยเนาะโอเคตอนนี้กำลังเดินโทษนะครับขอทางหน่อยครับครับโอเคถ่ายรูปนะครับเราก็เดินอันนี้เขาเดี๋ยวจะไปดูพิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวงด้านในกันนะครับโอเคมีตั้งต่อรองเท้าไว้ข้างนอกนะครับตั้งต่อรองเท้าไว้ข้างนอกแล้วก็โอเคเราจะถอดรองเท้าไปนี่นะครับแล้วก็อันนี้คือทางเข้าเราจะเข้าไปดูนะครับผมข้างในก็จะเป็นรูปปั้นนะฮะเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอ่ยขายของที่ระลึกนะครับตรงนี้คือจุดจำหน่ายของที่ระลึกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะโปสเตอร์โปสการ์ด50บาทอ๋อนี่50บาทครูปั้นจ่าแซมครูบาก็50บาทใช่ไหมครับครูบา20อ๋อ20 100อันนี้100นี่20อันนี้50เฉพาะจ่าแซม50ยาวๆนี่เท่าไหร่อ่ะ50อ๋อเป็นจุดจำหน่ายของที่ระลึกนะครับผมเป็นโปสการ์ดโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยครับผมอุ๊ยสวยอ่ะมีดวงตามองมาพระธาตุดอยตุงเอ้ยพระธาตุดอยตุงตรงนั้นครับผมมาที่อะไรอ่ะพญามังลายแล้วก็วัดล่องขุนครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเชียงแสนเนาะบ้านดำแล้วก็วัดพระแก้วครับตอนนี้ก็จะเป็นเชียงรายนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์และนี่คือภาพอะไรอ่ะถ้ำหลวงนะฮีโร่ถ้ำหลวงนะครับเออสวยยาวไปยันนู่นเลยนะฮะจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีรูปใบหน้าของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับสวยงามมากแล้วก็มีเด็กทั้ง13คนนะครับสวยสวยงดงามมากๆคนที่มาต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเบื้องหลังภาพประวัติศาสตร์ที่อาจารย์เฉลิมชัยเป็นผู้สรรสร้างนะครับแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่คือประวัตินางนอนนะครับผมนี่คือประวัตินางนอนนะครับประวัตินางนอนที่แม่สายนะครับเราจะเห็นนางแต่งชุดไทยลื้อมากับแฟนนะครับแล้วก็มีพระธาตุดอยตุงแล้วก็มาฆ่าแฟนนางแล้วก็เอาปิ่นปักผมนะครับโอ้ยภาพนี้สวยมากภาพนี้สวยมากประวัตินางนอนนะครับสวยมากสวยมากตอนนี้พี่บีอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะพิพิธภัณฑ์นะครับผมฮีโร่ถ้ำหลวงนะครับก็เดินดูข้างในเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะออกมาข้างนอกนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับอันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแหละโอเคเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเคเดินมาที่จ่าแซมนะครับจ่าแซมนี่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์นะครับที่คนน่าจะมาควรจะซื้อดอกไม้มาด้วยนะครับถ้าจะมาไหว้จ่าแซมนะครับเดี๋ยวพี่บีถ่ายรูปจ่าแซมก่อนนะครับถ่ายรูปจ่าแซมนะครับจ่าแซมนี่เป็นฮีโร่ถ้ำหลวงนะครับโอเคจะถ่ายรูปกันหน่อยนะครับต้องถอยเฟย์ด้วยครึ่งกิโลก็พอโอเคนะครับ
ก็มาช่วงเช้าๆที่คนยังไม่มาเยอะตอนนี้พี่วีมาประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็จะคนก็จะประมาณนี้นี่นะครับผมนี่คือจ่าแซมวีถ่ายรูปคือถ้ามาบ่ายเนี่ยมันจะย้อนแสงหน่อยนึงตอนเช้าถ้ามากำลังดีนะครับโอเคเราจะกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาเก็บบรรยากาศจ่าแซมนะผมมาหาจ่าแซมหน่อยก็บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมคึกคักคึกคักเหมือนเดิมนะครับถ้ำหลวงในวันที่จ่าแซมมาถึงนะฮะเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าถ้ำหลวงในวันที่จ่าแซมมาถึงนะครับก็คึกคักกว่าเดิมนะฮะจ่าแซมเราก็เป็นฮีโร่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายของที่ระลึกด้วยมีมีของที่ระลึกนะครับมีกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าเท่าไหร่เนี่ยร้อยเดียวค่ะโอ้ถูกมากนะครับถูกมากนะของถ้ำหลวงค่ะเออสวยสวยถ้ำหลวงค่ะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวมีลกด้วยนะเสื้อตัวเท่าไหร่ครับเสื้อนั้นตัว XX 2ตัว260 XL 240แล้วก็ลองมาก็ตามราคานะตามราคาใช่ไหมครับอันนี้100นึงเนาะอันนี้100เลยอันนี้ริชแบนด์80บาทนะครับอันนี้วงกุญแจหมูป่า40ค่ะอืมโอเคเข็มกัดหมูป่า30อืมไม่แพงเลยไม่แพงเลยผมมาซื้อเยอะมากนะครับนี่เป็นของที่ระลึกนะครับอาจารย์โดยตรงค่ะนี่ก็จะเป็นราคาตก XL ตัวนี้นะคะโอเคนี้ขายดีมากนะครับเป็นของฝากนะครับจากถ้ำหลวงนะครับโอเคเราจะมาดูถ้ำหลวงว่าเปิดให้เข้ายังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับและจุดนี้คือศาลเจ้าแม่นางนอนนะครับศาลเจ้าแม่นางนอนโอเคบ้านขายชื่อเดี๋ยวรอนั่นนะอันนั้นคือปากถ้ำหลวงนะครับที่เด็กเข้าไปข้างในเดี๋ยวโอเคเรากำลังจะเดินไปที่ตัวถ้ำหลวงนะครับก็คนค่อนข้างเยอะต้องค่อยๆเดินนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าแม่นางนอนนะครับตรงนี้ศาลเจ้าแม่นางนอนนะครับโอเคเราจะเดินลงด้านล่างนะครับโอเคและนี่คือปากทางถ้ำหลวงนะครับก็ยังไม่ได้เข้าเหมือนเดิมคนก็ถ่ายได้เฉพาะข้างหน้านะครับตรงนี้ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะกลับกันแล้วนะครับตอนนี้โอเคนี่คือป้ายถ้ำหลวงนะครับคนก็จะมาถ่ายรูปตรงป้ายถ้ำหลวงนี่แหละจะถ่ายปากถ้ำถ่ายนี่กันเนาะนี่ถ่ายปากถ้ำนะครับมีเจ้าที่อุทยานดูอยู่นะครับในป้ายหน้าอุทยานนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยบันทึกเหตุการณ์นี่ขายของที่ลึกเหมือนกันนะครับมีเปิดเพลงจินตลานะครับผมวันเจ้าแม่นางนอนนะฮะเคราะห์ครอที่ทางเดินก่อนจะเข้าตอนนี้พี่วีก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับเดินกลับจากถ้ำหลวงนะหลังจากที่ไปดูที่จ่าแซมมาถึงนะครับถ้ำหลวงในวันที่จ่าแซมมาถึงนะครับแล้วก็ในวันที่พิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวงนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับมีภาพถ่ายตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับเหลือแค่เปิดถ้ำอย่างเดียวถ้าเปิดถ้ำนี่คนคงเข้าไปดูเยอะเหมือนกันนะโอเคนี่กำลังเดินนะครับนี่บรรยากาศทางเดินกลับนะฮะนี่กำลังจะเดิน
กลับแล้วนะครับคนก็โอ้โหดูนะฮะดูคนก่อนนะรับรองคนที่มาเที่ยวนี่ไม่เหงาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเยอะนะฮะนี่นะครับกำลังเดินกลับคนก็มาเรื่อยๆนะครับคนเยอะมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะตอนนี สองทางก็จะมีการขายของเหมือนเดิมนะครับนี่ขายของควรจะมีร่มมานะครับคนที่มาเที่ยวถ้ำหลวงร่มนี่สำคัญมากนะครับเห็นไหมฮะได้คนที่มีร่มนี่ก็ได้เปรียบเลยนะควรจะมีร่มมานะครับโอ้ยมีม้าด้วยม้าม้านี่ขี่ตัวเท่าไหร่อ่ะ50บาทครับไปส่งถ้ำหลวงเหรอครับครับผมเออทำไมเมื่อกี้นี่ไม่มีเนาะจะได้ไปพักกินข้าวครับเอ้าเหรอมีม้าขี่ไปถ้ำหลวง50บาทไม่แพงเลยนะไปกลับใช่มั้ยเอ้าจูงจูงไป50กลับ50ครับไม่แพงครับเออนิ่งครับเออสวยๆๆจับหางก็ได้นะครับไม่ดิดใช่มั้ยอดมาเลยไม่เอาไม่กล้านี่ไงเอ้ยเมื่อกี้ไม่เจอเสียดายจังเลยนี่ไงมาเจอตอนกลับแล้วนะครับไปใหม่ได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้านะครับน่ารักมากไลฟ์สดเท่มากเท่มากไปกลับร้อยหนึ่งนะครับโอเคโอเคนี่บริการนะครับคนที่จะมาเที่ยวนี่มีม้าขี่แล้วโอ้เมื่อกี้นี่เราไม่เจอนะโอ้ยนี่ก็ม้าสวยนะครับผมมีม้าให้บริการเดี๋ยวถ่ายรูปม้าไว้ก่อนนะถ่ายรูปม้าไว้ก่อนโอเคมีม้านะครับถ่ายรูปม้าไปถ้ำหลวงนี่ถ่ายรูปม้านะครับขึ้นคนเดียวนั่นแหละคนเดียวไม่เป็นไรขึ้นเลยโอ้ยสวยสวยเริ่มมีม้าว่ะโอเคว่ามาอีกแล้วตัวนึงแม่มันโดนจับบ้าหรือมากมาอีกแล้วตัวนึงนะครับอันนี้เด็กขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยโอ้สวยสวยสวยไอ้น่ารักมากเลยนะครับหมาโอ้ต้องคอยบอกนะครับหมาสวยงามสวยงามโอเคโอ้ยมาอีกแล้วมามาอีกแล้วนะมีหลายตัวอยู่เนี่ยว้าวหมานะครับหมาหมาหมานี่ป้ายทางเข้านะครับจุดแล้วก็ถ้าจะซื้อดอกไม้ไปไหว้ไปไหว้นางนอนแล้วก็ไปไหว้อะไรนะจ่าแซมก็ซื้อตรงนี้นะครับซื้อที่ปากทางตรงนี้ได้อันเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวถามก่อนดอกไม้ชุดเท่าไหร่ครับ10บาทจ้า10บาทนะครับดอกไม้ชุดละ10บาทตรงนี้ก็ป่าเฉยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเตรียมโดนมันครอบเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วนะครับตอนนี้โอ้ย่ามสวยจังยามเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้เหรออ่าแบบนี้ห้าสิบโอ้สวยแต่แพงไปหน่อยไม่จะแบบนี้นะโอเครถก็มาเรื่อยๆนะครับรถก็มาเรื่อยๆนะมีรถรับส่งด้วยนะครับแล้วก็อู้รถติดเลยนะครับรถติดมากโอ้รถไม่ขยับก็ช้านะครับก็มาหลายไว้ก่อนได้นะคะผม
คเดี๋ยวเราจะข้ามนะครับตอนนี้กำลังข้ามถนนแล้วแต่ว่ายาวไปยันนู่นนะครับที่ซื้อของนะครับแล้วก็นี่บรรยากาศรถก็ติดอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้คือที่จอดรถนะครับเข้ามาข้างในจอดรถฟรีนะครับโอเคก็จะมีโอ้ตรงนี้นะครับที่นี่ถ้ำหลวงนะครับก็จะมีป้ายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวโอเควันนี้พี่บีก็เที่ยวถ้ำหลวงแล้วนะครับจะกลับแล้วคนเยอะมากในวันเสาร์นะครับดูจ่าแซมมาเดี๋ยวค่อยมาวันธรรมดานะถ้าเป็นวันเสาร์ที่นี่โอ้โหคนเยอะแล้วก็ร้อนด้วยนะครับโอเคจะกลับแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ